ันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยออฟฟิเชียลก็จะแบบว่าใช้หรือไม่แต่ส่วนมากก็คือให้แหละเพราะมันเป็นการโปรโมทงานของเขาไงแบบโปรโมทตัวอนิเมะโปรโมทตัวเกมของเขาไปเลยแต่ถ้าเราไปเอารูปแฟนอาร์ตมาทำมาแปะรถเนี่ยตรงนี้อยู่ที่คนวาดคนนั้นแล้วว่าเขาจะยอมไหมเพราะมันเคยมีเคสที่แบบว่าแฟนอาร์ตเขาไม่อยากให้เอางานของเขาไปแปะหรือเอาไปใช้กับอย่างอื่นโดยเฉพาะยิ่งแบบงานทางการค้าธุรกิจอะไรอย่างนี้แค่ขนาดบางคนยังห่วงงานแบบว่าไม่อยากให้แปะรถก็มีเคยมีเคสแบบว่าขอให้เอาออกขอให้เกือบการฟ้องร้องกันด้วยซ้ำสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องของเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพาท่านผู้ชมมาดูสไตล์การแต่งรถที่ไม่เหมือนใครกันที่ CDC รามินทรานะครับผมเรามาดูกันครับและสไตล์การแต่งรถที่เราจะพามาดูกันก็คืออิตาชะนั่นเองถ้าหากจะให้พูดถึงป๊อปคัลเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นอนิเมะการ์ตูนและเกมนับเป็นป๊อปคัลเจอร์แรกสุดที่จะต้องถูกพูดถึงอย่างแน่นอนเพราะเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกสื่อเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆวงการรถยนต์รถจักรยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตเองก็ไม่มีข้อยกเว้นทำให้เกิดการแต่งรถด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำอิตาชะเป็นคำที่ใช้กล่าวถึงการตกแต่งตัวถังของตัวรถโดยใช้ตัวการ์ตูนของอนิเมะมังงะหรือเกมการแต่งตัวรถจะเป็นการหยิบเอาตัวละครมาประกอบกับลวดลายกราฟิกถ้าเป็นการแต่งลักษณะนี้บนจักรยานยนต์จะใช้คำว่าอิตันชะและจักรยานจะใช้คำว่าอิตาชะริสามารถพบเจอได้ตามย่านอากิฮาบาระกรุงโตเกียวย่านนิปปงบาชิโอซาก้าหรือย่านโอสุที่นาโกย่าคำว่าอิตาชะเป็นคำแสดงจากญี่ปุ่นที่เดิมทีมาจากการรวมคำระหว่างประเทศอิตาลีที่เขียนเป็นอักษรคาตาคานะและคำว่ารถทำให้สามารถแปลความหมายได้ว่ารถจากอิตาลีแต่เพราะมันพ้องเสียกับคำว่าอิตายที่แปลว่าเจ็บปวดทำให้ถูกแซวกันว่าอิตาชะแปลว่ารถที่เห็นแล้วต้องเจ็บปวดลูกตาด้วยลวดลายที่โดดเด่นเตะตาหรือรถที่แต่งออกมาได้เจ็บปวดกระเป๋าสตางค์เพราะค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตและติดบนตัวรถไม่ใช่น้อยๆครับต้นกำเนิดของอิตาชะนั้นไม่มีการบันทึกเป็นหลักเป็นแหล่งคาดกันว่าการแต่งรถประเภทนี้เกิดมาพร้อมๆกับยุคที่อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูและมีการเผยแพร่วัฒนธรรมอนิเมะผ่านสื่อออนไลน์การจัดแสดงรถอิตาชะครั้งแรกเกิดขึ้นในงานคอมิกเกตครั้งที่68ปี2005ซึ่งเป็นกิจกรรมขายโดจินชิที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมผลงานโดจินชิจากปลายปากกาศิลปินทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพกว่า 35,000 กลุ่มจัดขึ้นปีละ2ครั้งที่อาคารโตเกียวบิ๊กไซต์ประเทศญี่ปุ่นในปี2007ก็ได้มีการจัดแสดงรถอิตาชะในงานออโต้ซาลอนที่ย่านอาริอาเกะซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับอาคารโตเกียวบิ๊กไซต์ต่อมาการแต่งรถอิตาชะก็ได้กลายเป็นสไตล์การแต่งรถที่นิยมแพร่หลายไปทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะในเอเชียยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกานอกจากนี้การแต่งรถอิตาชะยังแพร่หลายในวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกด้วยพบเห็นได้ตามงานแข่งต่างๆเช่น D1 กลางปีหรือ Super GT นอกจากนี้แบรนด์สินค้าอนิเมะบางแบรนด์ยังมีการลงทุนจัดตั้งทีมแข่งที่แต่งรถแบบนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นทีม Good Smile Racing ที่ยังเคยมาแข่งในประเทศไทยอีกด้วยสไตล์การแต่งรถแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆในปัจจุบันมีศิลปินมากมายที่ออกแบบด้านนี้โดยเฉพาะและยังเป็นการวัดฝีมือและศักยภาพของช่างติดสติ๊กเกอร์เพราะสามารถใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดได้นั่นเองครับตอนนี้เราก็อยู่กับแอดมินของกลุ่มอิตาชะคลับไทยแลนด์นะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาดิงนะคะส่วนอันนี้โรเบโต้ค่ะเป็นแอดมินทั้งคู่เป็นแอดมินทั้งคู่อันนี้เป็นซาฟิล่า 2.2 ค่ะเผอิญว่าเป็นรถของคุณพ่อมาเล่นต่อก็เลยเอามาทำสีชมพูเป็นสีที่ตั้งใจจะทำแต่แรกแล้วก็เลือกตัวละครที่ตัวเองชอบจริงๆอันนี้ไม่ใช่ลายแรกที่ทำตอนแรกเป็นสีทองก็ทำเป็นลายผู้ชายเป็นดีวายด้านข้างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ทำลายมารีอีวาเกเลียนนะคะครับอันนี้ที่ชอบก็คือลายที่แต่งมาเนี่ยก็เป็นจากเรื่องอีวาเกเลียนเลยใช่ไหมครับกว่าจะมาเป็นรถอิตาชะสักคันนึงเนี่ยใช้งบไปเท่าไหร่ครับเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยปกติแล้วอ่ะการออกรถมาเนี่ยคือมันจะมีขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งเรื่องของสีถูกไหมครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยรถอิตาชะพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโอ้โหมันหลากสีมากเลยทั้งสีเหลืองสีชมพูสีเขียวอะไรต่อแล้วแต่เนี่ยทีเนี้ยเวลาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมใช่ครับเป็นสีอะไรครับอย่างอันนี้ขอกรณียกตัวอย่างเป็นคันนี้นะคะเดิมมันเป็นสีในเล่มเขียวน้ำตาลเนาะพอไปเปลี่ยนปุ๊บเราเป็นณตอนนั้นที่ไปเปลี่ยนก็คือติดสติ๊กเกอร์แล้วเรียบร้อยขนส่งมาขนส่งเขาก็จะให้เป็นสีชมพูเป็นหลักถ้าดูจากตรงนี้ใช่ป่ะชมพูเป็นหลักแล้วก็เขาก็เอาดำเป็นรองเพราะว่าดำเป็นส่วนที่เยอะรองลงมา
เราก็ยังเป็นชมพูแล้วต้องยังไงอ่ะมันต้องมีดำเดี๋ยวในลายสติกเกอร์เราแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นคำว่าหลักสีไปเลยให้มันครอบคลุมไปเลยค่ะคำว่าหลักสีจะครอบคลุมไปเลยหรือบางทีบางคันเขาจะใช้เป็นสีพื้นก็คือสมมติบางคันอาจจะใช้เป็นอีกก็ได้ชมพูแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลักสีเลยแต่ว่าจะยากหน่อยส่วนใหญ่จะพยายามหาสีตรงกลางที่คันระหว่างคำว่าชมพูแบบหลักสีด้วยค่ะอย่างเวลาขับตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ขับได้ตามปกติถูกไหมครับปกติเลยค่ะในเล่มก็คือถูกหมดทุกอย่างตำรวจโบกก็ลุ้นๆกันไปแต่ก็ให้เปิดให้เขาดูเลยในเล่มเขียนว่าชมพูดำหลักให้เขาดูไปเลยลายจากเรื่องอสูรเลน101ก็มาแล้วผมอันนี้ก็เป็นคนของทีมเราเหมือนกันเป็นตะกล้องกลุ่มเลยแปะสติกเกอร์บนฝาโปร่งอย่างเดียวเน้นแบบเป็นโชว์ฝาไปเลยง่ายๆก็คือลายมิดฟูลเลสซิ่งรู้กันอยู่นะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องล้อนะผมแต่อย่างคันนี้ยังทนนะคันนี้รถคือซีนะวิ่งทุกวันเป็นสีแดง MG5 ลายเคยปู่เถาของทีมอิมแพคนะผมยุทธชาติเนี่ยถ้าที่สังเกตเลยคนในกลุ่มเนี่ยส่วนมากชอบแต่งชอบติดของลายเกนชินอิมแพคกันซะเยอะมากอันนี้ก็เป็นวีทูเบอร์เป็นโกลาก็เป็น Civic FE นะครับผมอันนี้เครื่องฉิงจากเกนชินอิมแพคเหมือนกันแล้วก็ข้างๆCivic เหมือนกันครับผมอันนี้ FE อันนี้ FD อันนี้ลายค่อนข้างดักแก่แต่งดักแก่นิดนึงจากกระตูเลิฟไลท์เลิฟไลน์นะครับตรงนี้มีคันหนึ่งอันนี้คือมันช่างอ่านยากเหลือเกินเอาเป็นว่ามาด้า2ครับผมเจ้าของรถอยู่ไหมเอ่ยไม่อยากปลุกเดี๋ยวมันเห่าเหมือนกันแล้วมีหมาอยู่นะครับผมเจ้าของที่เป็นมนุษย์หายไปไหนน่าจะเข้าเดินมากระทบออกเลยนะถือขวานด้วยอุ้ยตายแล้วนี่ขวานซิ่งอันนี้ตัวชูโรงอีกคันหนึ่งของยิ่งชานะผมลายเกนชินนี่แพงเหมือนกันครับผมเจ้าของมาเล่าหน่อยสวัสดีครับผมเจ้าของ30ชัดคันนี้ครับผมลายแอมเบอร์ครับผมจากเกนชินนี่แพงครับผมก็คร่าวๆคันนี้ก็คือ30ใส่พาร์ทล็อกเก็ตมันนี่ครับก็จะมีแบบใส่โฟมล้ออะไรนั่นครับแล้วก็ส่วนน้องแอมเบอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยไม่เกี่ยวนั่นคือเมียครับเมียที่ถืออยู่งั้นที่ใช่คันนี้อยู่มานานแล้วไม่จำได้ว่านานเหมือนกันนะจะไม่ติดเมื่อก่อนก็แบบมีลายละลายหลายๆอย่างในนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นโอเคบันนี่ไปเลยแล้วเป็นลายเกนชินส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนทุก2-3ปีอะไรเงี้ยเนาะตามอายุสติกเกอร์ของใช่ตามอายุสติกเกอร์ถ้าเกิดสมมติลายเราจอดให้ลมเนาะก็คือไม่ให้จอดตัดแดดสติกเกอร์ยังสีเหลืองสดอยู่แต่ว่าสัก3ปีก็ต้องแบบเช็คดูหน่อยว่าประกอบได้ยังแล้วอย่างคัน350Z คันนี้นี่ใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็น่าจะราวมีพอรถอย่างเดียวมันประมาณล้าน2ใช่มั้ยก็แต่งสัก 200,000 มีใส่ล้ออะไรพวกนี้ก็ผมก็ประมาณนั้นนะครับนะถ้าสมมติแบบอยากจะแต่งขึ้นมาสักคันนึงเนี่ยพี่พอมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับกับในการแต่งอิตาฉะแบบนี้อ๋อถ้าอิตาฉะแนะนำใช่มั้ยครับก็เหมือนที่ร้านสติกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแนะนำครับว่าเราต้องรู้แบบว่าเราชอบตัวอะไรแล้วก็ไปหารูปว่ามีรูปแฟนอาร์ตรูปออฟฟิเชียลอะไรมั่งหรือเราจะจ้างวาดเองเลยก็ได้ก็ดีเหมือนกันอย่างรูปนี้ผมก็จ้างวาดเลยโดยนักวาดชื่อดังจากภูเก็ตได้เพราะว่ารู้นะว่าคันนี้น่าจะออกสื่อเยอะเพราะฉะนั้นจ้างเลยแล้วก็ให้เป็นออริจินอลของเราเช่นเรียวถามข่าวแมกกาซีนนี่เองฮะเราจ้างเขาเองแล้วทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่จะได้ไม่ต้องมีดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเพราะเราจ้างมาทำเฉพาะเลยเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งครับพี่ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นี่มันจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับเคสนี้ถ้าเพลย์เซฟที่สุดเลยเราดึงรูปมาจากพวกรูปออฟฟิเชียลดีกว่าแบบว่าดึงมาจากในอนิเมะเลยรูปโปรโมทของเขาเลยแต่ต้องเป็นรูปของออฟฟิเชียลเลยเพราะว่าพอมันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยออฟฟิเชียลก็จะแบบว่าใช่หรือไม่แต่ส่วนมากก็คือให้แหละเพราะมันเป็นการโปรโมทงานของเขาไงแบบโปรโมทตัวอนิเมะโปรโมทตัวเกมของเขาไปเลยแต่ถ้าเราไปเอารูปแฟนอาร์ตมาทำมาแปะรถเนี่ยตรงนี้อยู่ที่คนวาดคนนั้นแล้วว่าเขาจะยอมไหมเพราะมันไม่เคยมีเคสที่แบบว่าแฟนอาร์ตเขาไม่อยากให้เอางานของเขาไปแปะหรือเอาไปใช้กับอย่างอื่นโดยเฉพาะยิ่งแบบงานทางการค้าธุรกิจอะไรอย่างนี้แค่ขนาดบางคนยังห่วงงานแบบว่าไม่อยากให้แปะรถก็มีเคยมีเคสแบบว่าขอให้เอาออกขอให้เกิดการฟ้องร้องกันด้วยซ้ำสุดท้ายก็เลยแบบว่าทั้งง่ายที่สุดเลยคือแม่เราไปดึงรูปออฟฟิเชียลของเขามาขอใช้ก็จ้างวาดใหม่ไปเลยจังหวะหรือดิวกับแฟนอาร์ตให้เขาวาดขึ้นมาใหม่จบเลยง่ายใช่กลุ่มเราจำนวนประชากรจริงๆมอไซค์ค่อนข้างเยอะครับผมรถยนต์จะประมาณ60-40หรือประมาณ70-30ด้วยซ้ำเปอร์เซ็นต์แบบว่ามอไซค์กับรถยนต์นะครับผมสมาชิกในกลุ่มจะค่อนข้างอายุประมาณ18
18ปลายๆแบบคนที่เพิ่งได้ใบขี่มอไซค์มาจนถึงอายุแบบ30ต้นๆก็มีเพราะว่าส่วนมากก็แบบว่าแต่ว่ามอไซค์คันแรกยุทธส่วนมากก็คือแบบใช้เดลี่เลยด้วยซ้ำแบบขับหาเช้ากินข้ามขับไปทำงานขับไปทำธุระกลับบ้านเป็นแบบรถของเขาไปเลยอะไรอย่างนี้ส่วนถ้าบางคนก็แบบว่าเป็นคันที่2ของบ้านคันนึงไว้ใช้เดลี่คันนึงก็ไปแต่งอีตาชากันแล้วก็อย่างมันมีกรณีนึงที่น่าสนใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรถอีตาชาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถถลอกหรือสติกเกอร์แบบขาดออกอย่างนี้นี่ก็เป็นเหมือนกันเชื่อว่าในกลุ่มก็มีกันเป็นกันบ้างแหละครับแต่ก็เท่าที่ดูคือสติกเกอร์ส่วนมากจะทำจากสำนักเดียวกันหมดเลยคือท่านเห็นเนี่ยแท้จะออกมาจากคนติดสติกเกอร์กับคนเดียวกันจะมีบางคันจริงๆที่แบบว่าสำนักอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดในเคสในอุบัติเหตุเนี่ยบางคนก็รวมในประกันแล้วบางคนก็ไม่ได้รวมในประกันถ้าไม่ได้รวมในประกันเนี่ยเราหยิบชิ้นส่วนนั้นมาปริ้นใหม่ได้เลยถ้าให้ยกตัวอย่างก็เดี๋ยวให้ดูได้ครับสมมติว่าสติกเกอร์เนี่ยแบ่งได้ประมาณแบบ 2-3 ประเภทประเภทแรกก็คือง่ายๆเลยเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆแปะไปเลยชิ้นใหญ่แผ่นเดียวแปะแล้วกรีดตามช่องประมาณนี้อันนี้ง่ายหน่อยถ้าเกิดมันมีปัญหาเราถอดแล้วปิ้นใหม่แปะใหม่ชิ้นเดียวไปเลยจบตัวอีกเคสนึงจะเป็นแบบว่าไดคัตงานไดคัตจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะเป็นแบบแปะทีละชิ้นกรีดไปทีละชิ้นเลยอันนี้ก็จะแบบว่ายากแล้วเดี๋ยวจะแปะให้มันพอดีกับอีกฝั่งนึงของรถได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้ครับผมแต่ส่วนมากก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพอเราสมมติเราเดี๋ยวมีปัญหาเราชนมาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถอดส่วนมันก็จะดูแหว่งๆนิดนึงแหละเสร็จแล้วเราก็ติดต่อกับเจ้าสำนักสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับพี่ปิ้นให้ใหม่รถชนนู่นนี่นะโอเคต่อคิวนะน้องเรามีอีกหลายคันที่รอทำเนี่ยได้รอคิวไปก็รอไปแล้วสุดท้ายก็ระหว่างที่รอคิวก็ส่งรถไปเคมทำสีทำนู่นนี่นั่นพอทุกอย่างครบปุ๊บก็แปะสติ๊กเกอร์ปิดท้ายเหมือนเดิมครับผมอันนี้คือลายอันนี้ก็เป็นวีทูเบอร์เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเป็นวีทูเบอร์คนไทยไร่ชาอันนี้คือยูทูบเบอร์คนไทยเลยอันนี้ก็คือไอชานะผมชื่อเขาชื่อไอชาฮอนด้า HR-V ที่ใส่ล้อนิสโมอันเดี๋ยวนะพี่ HR-V Honda แต่ใส่ล้อของนิสโมข้างหน้าแปะป้ายญี่ปุ่นข้างหลังแปะป้ายเยอรมันครับคันนี้ค่อนข้างอินดี้นิดนึงอารามิสหาทั้งหลายมีคันไหนอยากโชว์มั้ยครับเขาขอสัมภาษณ์ไม่ครับรถล้มมาครับงั้นโชว์ก่อนเลยคันแรกเนี่ยน้องซันนะคันนี้ตัวชูโรงฝั่งมอไซค์ก็มีอยู่3 4คันอยู่เหมือนกันอย่างคันนี้เลยคันแรกอันนี้ซูเปอร์เอ็กซ์ครับผมลายฮีโร่จากโนเกมโนไลท์เพราะว่าบางทีว่ามาจากอนิเมะเก่าๆใช่ๆจะมีหลายรุ่นก็มาจากอนิเมะเก่าๆเหมือนกันครับผมโหไฟสวยมากเลยนะพี่ช่วงล่างถึงลมเอาแล้วใส่อะไรมาบ้างครับผมมีเข้าแท่นพันลายสวยมากเลยครับโหมีถังน็อตอันนี้ทำมาจากถังดับเพลิงไปผ่าแล้วก็เอามาเชื่อมกันใช่ไหมครับใช่ครับเชื่อมให้มันเป็นถังเก็บลมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยในตัวก็จะมีปั๊มลมอยู่ใต้นี่อีกนะก็จะมีของแต่งรถยนต์บนมาพวกคำล่างของรถยนต์นี้หรือพวกปั๊มที่อยู่ข้างล่างถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เรามีทุกขนาดเลยตั้งแต่รถคันเล็กสกูตเตอร์บิ๊กไบค์สมอลไบค์ก็ไบค์ก็โอ้โหบ้างจ่ายโทลิ่งก็มาแค่ใหญ่ๆเลยสายนี่ไหมเหมือนกันซูเปอร์คัพก็มีนะซูเปอร์คัพแล้วเห็นว่าลายของซูเปอร์คัพนี่ก็มาจากอนิเมะเรื่องของเขาด้วยนี่ครับใช่ครับผมก็คือตรงรุ่นเลยแต่งตรงรุ่นเลยครับเอาตัวละครเจ้าของรถมาใจแปะได้เลยง่ายๆดีสุดยอดน้องฟิล์มน้องฟิล์มคันนี้ครับเขาว่างต้องบอกก่อนเจ้าของว่างเมื่อเช้าเขาไปเที่ยวยะระยองพอรู้ว่าวันนี้เขามีมีตติ้งเขาเลยขับจะกลับจากระยองแล้วตรงมานี่แล้วใช่ไหมครับแนะนำรถหน่อยอันนี้ Yamaha Fin นะครับลายวันเลน่าวินิเซ่จากเรื่อง86ฟิสิกส์นะจากเรื่อง84ใช่ครับโดยรวมคันนี้จะแต่งจานหน้าเป็นของจูปิเตอร์แท้ก็น็อตทั้งคันเป็นน็อตเฮงโคครับส่วนสติ๊กเกอร์ประจำสำนัก BBM Racing ครับอันนี้ผมเพิ่งไปประกวดงาน Yamaha Fin มาครับได้ที่2น็อตเฮงทั้งคันครับคันนี้รถคันนี้ครับมันเป็นChevrolet Safira ครับแต่ทำเป็นตัวนอกญี่ปุ่นก็คือแต่งเป็น Subaru Tavic ตัวนอกครับผมก็คันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีชุดไฟท้ายที่เป็นตัวแต่งของสำนักเขาแล้วก็เป็นปลายท่อ STI ครับโอ้
เริ่มแบบฉาดเล็กๆน้อยๆเพราะคันนี้รถแม่ใช้งานให้แม่ก็ใช้ก็เลยจะมีแบบไม่ค่อยเยอะมากไม่แบบฟูฟ้ามากส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่รูปของมีมน้องอันนี้ครับมีมเยอะเหมือนกันนะพี่เล่นคำขำครับผมก็มีจะมีที่ฝาน้ำมันนะครับกระจกหลังแล้วก็อันนี้ครับตัวนี้ดีไม่เตี้ยหน่อยทำเองกับมืออ๋อแล้วก็ในนี้เป็นกำสาดตัวนอกครับซูบารุจะมีเป็นหมุดของแท้ติดแท้ไฟเลี้ยวเป็นตัวแต่งของยุโรปตัวนี้กลมดำแล้วก็เป็นรูปไดคัตเนาะไดคัตเป็นสติกเกอร์สีเทาไดคัตลายอาเนียแล้วก็บิลโก้เอทีไออยู่ด้านซ้ายครับตัวละครที่อยู่บนรถอิตาชาคันนี้เนี่ยเป็นตัวละครไหนบ้างครับก็เป็นเกมคงคาย Impact 3ก็จะมี2อันนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นเซเล่ครับผมเป็นเซเล่ก็เพิ่งเข้าตู้มาก็รีบคนรีบเลยที่จำก่อน2ตัวแต่ชื่อคุณแม่เนี่ยอ่านยากเห็นเพื่อนๆในคลับก็ทํา2ข้างไม่เหมือนกันก็เลยลองทําดูบ้างก็โอเคดีนะคนญี่ปุ่นก็เริ่มทําเหมือนกันคนญี่ปุ่นก็แบบเอ๊ะพี่ก็ไปเห็นคนญี่ปุ่นก็ทําเป็นแบบ2ข้างเหมือนกันก็แนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อบิลครับก็เป็นโฟลเดอร์จริงๆต้องเรียกว่าโคฟอลเดอร์ก็เป็นประธานของอิตาชาคลับไทยแลนด์ครับตั้งเพจนี้มานานหรือยังครับพี่พี่ตั้งมาประมาณปี2011ครับตอนนี้ก็11ปีได้แล้วแล้วรถของพี่อยู่คันไหนครับพี่คันนี้ครับพี่ยังแต่งได้ไม่เต็มเพราะว่านั้นงบประมาณมันน้อยอยู่จริงๆแล้วถ้าก่อนหน้านี้จะได้ฟังเพื่อนๆเขาบอกกันว่าแต่งรถใช้งบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่เราจะบอกกันอย่างนี้ก่อนครับว่ารถแต่ละคันที่เขาแต่งกันมาเนี่ยลายมักจะไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่นิยมที่จะทำลายซ้ำกันเลยส่วนใหญ่แล้วก็คือลายนี้ก็เป็นคันนี้คันเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครซ้ำกันได้อย่างเช่นมีอาจจะมีนกมากกว่า1คันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็จะแต่งลายตัวอวยที่เราชอบกันของพี่ตอนนี้ยังเป็น416สีจะเริ่มจางแล้วและอย่างนึงยังใช้ไปขับไปทำงานด้วยก็เลยยังลดเรียกว่ามีบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่เต็มคันยังเกรงใจที่ทำงานอยู่ไอ้416คันนี้นี่จากกับฟ้าลายใช่ไหมครับใช่ครับแต่เดี๋ยวถ้าลายมันเริ่มจางแล้วเดี๋ยวพี่จะบัวไข่ไม่ได้เพราะตอนนี้ติดนี่ขนาดเกมก็ยังติดเลยครับก็ก่อตั้งมาทั้งหมด12ปีแล้วก็จะมีปี2ปีนี้ที่จะพีคขึ้นหน่อยเพราะว่าพี่มีทีมงานใหม่ที่มาช่วยเรารันงานมากขึ้นก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมผู้จัดการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าน้องๆขยันมากแล้วก็สมาชิกปีนี้เยอะมากจนน่าตกใจเพราะแต่ก่อนประมาณ5ปีแรกๆพี่ก็ไม่ได้มีเยอะครับรถก็มีประมาณ10กว่าคันตอนนี้นับรวมแล้ว30-40คันได้รวมทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เพิ่มเติมอย่างอิตาชาครับผมก็คือนอกจากกลุ่มเราจะมีรถลายการ์ตูนแล้วบางคนก็แบบใจรักการ์ตูนก็มีรถด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่มีงบที่จะทำก็มีมาเหมือนกันครับผมก็อย่างมีเซฟิโร่ของเพื่อนผมมีพี่อ้นมีหลายคันที่แบบว่ารถที่ยังไม่ได้ทำแต่ก็มีแบบแตกกระจุกกระจิกกระชับแต่ว่าอ่ะอย่างพี่บอสอันนี้ค่อนข้างมาแปลกคือแบบว่าปกติแกก็มีรถเหมือนกันรถแกก็มีรถอิตาชาเหมือนกันแต่แค่แกไม่ได้เอารถมาอันนี้จะเป็น Honda Civic FC ลาย Rigo จากเลิฟไลท์จากเลิฟไลท์ครับอ๋อนี่เจ้าของตัวจริงนะครับผมเจ้าของครับผมแต่เสียดายที่ไม่ได้เอารถมาสรุปเอาอะไรมา Honda Tour Master มาเหรออันนี้ก็เป็นIsuzu Dragon พอดีว่าคันนี้ผมเพิ่งปั้นมาก็เลยไม่ได้เอา Rigo มาก็เลยเอาอีกคันมาแทนจริงๆก็คือคันนั้นถ้าหลายๆสื่อถ่ายไปก็จะเห็นไปหลายงานอยู่เหมือนกันในสำหรับไอ้ถังคันนี้เป็นรถที่ว่าผมทำใน YouTube อยู่ถ้าเจอบนท้องถนนก็ทักทายได้มีดีทักทายได้เสมอแล้วโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้ผมกลุ่มมีตาฉากครับผมก็ตอนนี้กี่โมงนะ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งอ่ะปกติเราจะมีมีตติ้งกันทุกๆเสาร์ที่2ของเดือนก็เริ่มกันตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปยาวจนกว่าไฟดวงนั้นเขาจะปิดไลฟ์พวกเราครับผมใครได้อยู่ไม่ไหวก็กลับบ้านก่อนก็ไม่โอเคแต่ใครอยู่เรื่อยๆก็เรื่อยๆเพราะเราก็มีแลกเวลูให้ไปซื้อของกันไปเรื่อยๆครับผมมีตติ้งสังสรรค์พูดคุยกันนู่นนี่นั่นแลกเปลี่ยนเล่นเกมด้วยกันแบบเล่นเกมโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้บางทีก็ซื้อของแลกเวลูไปกินด้วยกันเปิดท้ายรถคุยกันอะไรอย่างนี้บางคนก็แบบว่าเป็นร้านขายของอนิเมะร้านขายของกระชิกกระชิกตุ๊กตาอนิเมะก็แบบว่ามาเปิดท้ายขายของกันที่นี่เลยก็แบบว่าอยู่กันไปเรื่อยๆอะไปตรงนี้ดับเมื่อไหร่บางทียังอยู่ต่อด้วยอะก็คือที่ประจำที่จะมามีตติ้งกันนี่ก็คือที่แถวๆนี้ใช่ไหมครับ CDC คือที่เรามามีตติ้งประจำก็คือเป็นลานจอดรถแมปเวลูที่ CDC ครับผมปกติเราจะมาที่นี่กันเลยทุกเสาร์ที่2ของเดือน
เห็นว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็มีไปมีตติ้งที่อิจิบะสเตชันใช่ตอนนั้นค่อนข้างมีสเปเชียลเคสนิดนึงแบบว่าลองเปลี่ยนสถานที่ดูแล้วแบบว่าลองให้เข้ากับธีมรถด้วยก็แบบจัดเป็นแบบจัดมีตติ้งไปเลยใครเป็นอิจิบะแบบว่าเราจองที่เราจัดที่ของมันไปเลยว่าคันนี้ตรงนี้คันนี้ตรงนี้แล้วก็อยู่กันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นยาวไปถึงทุกคนจะไหวอะไรประมาณนี้เพราะตรงนั้นก็มีว่ามีอาหารมีร้านค้ามีอะไรมาลงแบบเรื่อยๆครับผมอิตาชานะผมเราหลักๆก็เป็นคนรักรถรักการ์ตูนแล้วเรานำมารวมยำด้วยกันกลายเป็นรถไลอิตาชารถไลการ์ตูนของประเทศไทยครับผมถ้าให้เรียกฉายาก็รถเจ็บแห่งประเทศไทย มีเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กมีอิตาชาคลับไทยแลนด์ลองเสิร์ชหาดูได้เลยมีเป็นเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook เป็น Member Room หลักๆก็เป็นกลุ่มปิดนี่แหละแต่ลองกดจอยเข้ามาตอนนี้เรากำลังรับคนเรื่อยๆแบบว่าใครที่แบบว่าแบบปรึกษาหาลือวิธีการแต่งร้านสติ๊กเกอร์ที่ไหนบ้างที่ไหนรับทำที่ไหนรับแก้ร้านแต่งรถแนวทางอะไรงี้มีเป็น Member Room นี่นะครับผมก็คือนายเนี่ยก็เป็นได้นะรถอิตาชา เรามาเจ็บไปด้วยกันนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือสรุปทั้งหมดนะครับผมของรถอิตาชาที่เรานำมาฝากกันนะครับผมแต่ละคันนี่ก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก่อนจบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวทำข่าวแมกกาซีนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ